ที่มีเด็กคนหนึ่งไปเจอชิ้นส่วนข้อมือของผู้ตายจำได้ไหมฮะแล้วปรากฏว่าคนก่อเหตุเนี่ยคาดว่าเป็นแก๊งยากูซ่าตอนนั้นเนี่ยตำรวจจับชาวไทยที่ขับรถให้กับคนญี่ปุ่นมาได้แต่คนลงมือฆ่าเนี่ยยังจับไม่ได้วันนี้มีความคืบหน้าแล้วครับจับคนฆ่าได้แล้วนี่คดีสะเทือนขวัญที่นนทบุรีย้อนกลับไปตามภาพคือ19เมษายนนะครับมีเด็กเนี่ยวิ่งเล่นเนี่ยบริเวณจุดนี้แล้วปรากฏวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาไปเจอท่อนมือมนุษย์ในพื้นที่อำเภอบางบัวทองตำรวจก็ตามไปเจอชิ้นส่วนอื่นๆนะฮะที่ถูกฆ่าหันศพปรากฏผู้ตายเนี่ยชื่อว่านายคาบาชิมะอายุ47ปีเป็นคนญี่ปุ่นตอนนั้นตำรวจจับในเกมหรือว่ากฤษกรซึ่งเป็นคนขับรถให้กับคนร้ายเนี่ยมาดำเนินคดีได้เพียงคนเดียวยังเหลือคนลงมือ2คนซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นชื่อว่านายคาโตะอายุ50ปีอีกคนชื่อว่าฮิโรโตะอายุ33ปี2คนนี้เขาว่ากันว่าเป็นสมาชิกของแก๊งยากูซ่าที่ยังหลบหนีตำรวจก็ออกหมายจับตั้งแต่ตอนนั้นนะครับล่าสุดวันนี้ไม่รู้ย่ามใจหรืออย่างไรที่ตม.หนองคายจับ2คนนี้ได้ที่จังหวัดหนองคายส่งตัวกลับมาดำเนินคดีที่โรงพักบางบัวทองนะครับพร้อมคุมตัวไปทำแผน5จุดด้วยกันนี่มาแล้วมาแล้วนี่คนญี่ปุ่นนะผู้กำกับสภ.บางบัวทองบอกว่านายคาโตะอายุ50เนี่ยรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าผู้ตายจริงๆส่วนฮิโรโตะปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่านี่คาโตะนะนี่ดูหน้าเขาสิสมกับเป็นยากูซ่าไหมแต่ฆ่าคนนะรอยสักเต็มตัวเลยคาโตะบอกผมฆ่าแต่พ่อหนุ่มฮิโรโตะที่เด็กกว่าบอกไม่ได้ฆ่าแต่ยอมรับว่าเป็นคนช่วยเอาชิ้นส่วนศพไปทิ้งส่วนปมเหตุคาโตะอ้างว่าเกิดจากหนี้สินคือจ้างผู้ตายเนี่ยไปทำงานด้วยเงิน8ล้านบาทแต่ผู้ตายเนี่ยทำงานไม่สำเร็จแล้วไม่ยอมคืนเงินส่วนจ้างไปทำงานอะไรเนี่ยยังไม่ยอมบอกกับตำรวจนะฮะนี่คือไทม์ไลน์นะครับวันเกิดเหตุ28มีนาคมพาตัวผู้ตายมาเคลียร์กันที่โกดังแต่ปรากฏว่ามีปากเสียงกันคาโตะก็เลยยิงทิ้งซะเลยนะฮะแล้วคาโตะบอกด้วยว่าผมนี่แหละเป็นคนหั่นศพเพียงคนเดียวลองฟังผู้กำกับสภ.บางบัวทองหน่อยนะฮะบอกว่าเป็นหนี้8ล้านบาทเป็นหนี้ว่าจ้างให้ไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาไม่ได้บอกว่าให้ทำอะไรแล้วผู้ตายทำไม่ได้แล้วก็ไม่คืนเงินครับไม่ได้มีเท่านี้เราถือว่าได้ผู้ต้องหาครบหมดแล้วในส่วนว่าเป็นยากูซ่าหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในส่วนของคดีเรานะครับเดี๋ยวทางสืบสวนจะแกะร่องรอยต่อไปนี่ฮะเบื้องต้นครับตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนปิดบังซ่อนเร้นทำลายศพความผิดทางพรบอาวุธปืนแล้วก็หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวมไปถึงโอเวอร์สเตย์ด้วยนะฮะคืออยู่ในไทยเกินกว่าที่กำหนดครับจะนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรีในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะที่ยังไม่ย่อท้อในการจับกุมตัวคนร้ายนั่นเองนะฮะขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ